25เครื่องดนตรีแปลกประหลาดที่คุณอาจไม่รู้ว่ามีอยู่ในโลกเครื่องดนตรีเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงที่มีมายาวนานตั้งแต่โบราณดังนั้นทั่วโลกจึงมีเครื่องดนตรีมากมายหลายชนิดด้วยกันทั้งบางพื้นที่ยังมีเครื่องดนตรีอีกมากมายแต่เราอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับ25เครื่องดนตรีเหล่านี้จะแปลกประหลาดและน่าทึ่งขนาดไหนไปชมกันเลย 1. คอนทราเบสบาลาไลกาเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของรัสเซีย 2. อเมริกันโฟโต้เพลเยอร์เป็นเครื่องที่สร้างขึ้นในปี1912โดยบริษัทอเมริกันโฟโต้เพลเยอร์มันถูกใช้ในการให้เสียงภาพยนตร์ 3. สไตโลโฟนมันถูกคิดค้นขึ้นโดยไบรอันจาวิสในปี1967เป็นเครื่องดนตรีแบบอนาล็อก4. ปิกัสโซกีตาร์เป็นกีตาร์แปลกประหลาดที่ออกแบบโดยเมนเซอร์มันมี4คอ2ช่องเสียงและ42สายด้วยกัน 5. ดามินและอิทเทอร์โฟนเป็นเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมได้โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสเพราะมันมีเสาอากาศตรวจจับมือ 6. ซิมบาโลมเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมมากในฮังการีมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดใหญ่ 7. กัสฮาร์โมนิก้าหรือที่รู้จักกันว่าอาร์โมนิก้าโบรออร์แกนและไฮโดรคริสลาโอโฟนมันเป็นแก้วที่ผลิตออกมาพิเศษเพื่อทนต่อแรงเสียดทาน 8. ครึฟหรืออาจเรียกว่าคราวเป็นเครื่องดนตรีในเวลตั้งแต่ศตวรรษที่11ออนเดสมาเทโนตหรืออาจรู้จักกันว่ามาเทโนตเวฟเป็นเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกคิดค้นในปี1928โดยมาริสมาเทโนต 10. จิลส์ฮัฟเป็นเครื่องดนตรีเป่าตั้งแต่โบราณ 11. วิลฮัฟเครื่องดนตรีที่มีเสียงมากถึง61เสียงด้วยกัน12. ฮาร์ดิงเฟเลเป็นเครื่องดนตรีที่ถือกำเนิดในนอร์เวย์มีลักษณะคล้ายกับไวโอลินแต่มีสายใหญ่กว่าไวโอลินเกือบ2เท่า 13. Singing Ringing Tree เป็นเครื่องดนตรีที่แปลกและสวยงามมากมันถูกออกแบบโดยไมค์ทองกินและแอนนาลูทำจากท่อนเหล็กที่มีความยาวที่แตกต่างกันออกไป 14. เกเมเลสเตเครื่องดนตรีที่เป็นการรวมของท่อนไม้มันเหมือนกับอารานาดและเซเลสตามารวมกัน 15. ชาร์ปซิคอร์ดเครื่องดนตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 16. โฮโลโฟเนอร์มันดูเหมือนเป็นของเล่นมากกว่าเป็นเครื่องดนตรีแต่มันเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นโดยแฮร์ริสันคริกมีหลอดไฟ LED กว่า54อัน17. ไฮดราโลโฟนมันเป็นเครื่องดนตรีที่น่าสนใจมากถูกขับเคลื่อนด้วยน้ำทำงานได้เมื่อนักดนตรีบังคับน้ำผ่านท่อ 18. คาจอนถูกสร้างขึ้นโดยทาสแอฟริกันในเปรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่มีหลุมด้านหนึ่งทำจากไม้อัดบางๆ 19. ลัวเครื่องดนตรีโบราณจากยุคกลางเล่นได้ทุกเพศทุกวัย20. Friction Hub มันได้รับความนิยมมากในปี1920ต้องใส่ถุงมือเล่นแรงเสียดทานจะสร้างเสียงขึ้น 21. Benching Corrugahon เป็นเครื่องดนตรีทดลองถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับผู้ป่วยปอดในโรงพยาบาล 22. Nickel Harper เครื่องดนตรีของสวีเดนประกอบด้วย16สาย37ปุ่มและเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่มาก 23. ซุสซาโฟนเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างผ่านขดลวดเทสลาและตั้งชื่อตามเทพเจ้าซุสของกรีก 24. ไพโรโฟนเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้การเผาไหม้ของน้ำมันเบนซินผ่านท่อก่อให้เกิดเสียงขณะเดียวกันก็มีไฟลุกโชนด้วย
25ดิกเจริดูเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกคิดค้นโดยชาวพื้นเมืองทางเหนือของออสเตรเลียและคาดว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า 40,000 ปีหรืออาจมากกว่านั้นถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ